ผมจะไปยิงผมบอกนายสั่งให้มายิงพ่อยิงตำรวจผมก็เอา M16 สะบัดไปปึ้งไม่กลัวตายเลยคนร้ายกำระเบิดก็ไปกำมือคนร้ายไว้อีกทีคืนปืนอาก้าให้มันมึงเอาปะผมไม่กลัวมันยิงผมด้วยมันก็ชักปืนตัวเอ็ดมายิงผมผมนี่ใจหายวาบเลยคนจริงในวงการตำรวจนะเอาความถูกต้องเป็นหลักกูชอบมึงคิดยังไงครับกับการที่หลายๆคนพูดกับคุณอาว่าคุณอาคือคนจริงในวงการตำรวจและวงการการปราบปรามยาเสพติดครับคือไอ้คนจริงมันก็มีเยอะนะวงการตำรวจเนี่ยแต่ว่าอาจะเป็นตำรวจที่ไม่ยอมกับอิทธิพลจะมาข่มขู่ว่าจะย้ายจะฆ่าหรือจะเอาเงินมาติดสินบนเนี่ยอาจะไม่ยอมต้องเอาความถูกต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักนะครับสิ่งไหนถูกก็เราก็จะทำไปตามนั้นไอ้แต่ว่าพอทำอย่างนี้นะเราก็จะมีปัญหาอุปสรรคตามมาทุกครั้งเลยตั้งแต่เป็นรองสาวัตรแทนที่จะ7ปีได้ขึ้นกับเขาเมื่อก่อนจบปริญญาโท5ปีนะเราก็รอไปสัก13ปีตามหลังเพื่อนไป8ปีเราก็อย่าไปท้ออย่าไปกลัวน้องๆที่เป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่มีใครจะมากล้าสั่งให้บิดเบี้ยวได้แม้แต่เขาจะมีอำนาจใหญ่ขนาดไหนก็ช่างนะครับยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยพอเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีใครมาบีบเราเปิดให้สังคมสื่อมวลชนรับรู้เนี่ยไอ้คนมาบีบเนี่ยตายเลยสมัยอาไม่มีด้วยนะครับต้องสู้เอาเองอะไรเองก็เรายังสู้เอาตัวรอดมาได้ไงนะฮะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนจริงตรงไปตรงมาแบบนี้แบบอาทำให้อาต้องย้ายบ่อยมากเลยย้ายบ่อยอย่าไปคิดท้อใจนะใครโดนย้ายเนี่ยเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเรื่องผู้บังคับบัญชาเขาจะย้ายไปไหนเนี่ยเราเป็นเบี้ยในกระดานเราเป็นเบี้ยในกระดานเขาเห็นว่าเราเหมาะตรงไหนเราก็คิดบวกอย่าไปท้อถอยผมคิดบวกนะย้ายไปตรงไหนผมก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่เจอสถานที่ใหม่เจอชาวบ้านที่ผมจะดูแลใหม่มันก็ตื่นเต้นคนจริงในมุมมองของอามองใครได้บ้างครับคนรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งโจรผู้ร้ายที่เราเคยปราบมาเนี่ยคนจริงในวงการตำรวจนะมีหลายคนแต่ที่ชัดเจนที่สุดนะคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอันนี้ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยแล้วก็คนจริงจริงในทุกมิติหนึ่งไม่กลัวตายเลยวีรกรรมที่ห้าวหาญมากคือโจรปล้นทองปล้นธนาคารและจับตัวประกันแล้วมีระเบิดมือด้วยกำไว้ปืนจี้หัวตัวประกันนะท่านยังเข้าไปแล้วมือกำระเบิดไอ้ตรงนี้ถือว่ากล้าหาญนะในส่วนตัวผมมองเนี่ยนะฮะกลัวระเบิดมันหลุดมือมาแล้วตัวประกันจะตายไงวิ่งไปแล้วก็ล็อกจับคนร้ายกำระเบิดก็ไปกำมือคนร้ายไว้อีกทีแล้วก็ยิงหัวคนร้ายอันนี้ผมถือว่ากล้าหาญในสายตาผมนะมีไหมฮะอย่างเช่นแบบโจรที่เราประทานหรือจับไปแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วยังติดต่อคุณอาอยู่เนี่ยมีโจรสำคัญของลพบุรีเลยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันไปยิงจะไปยิงกำนันแล้วไปพลาดยิงตำรวจตายผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ผมไปเก็บเขาก็ไปอยู่กับบ้านนักการเมืองใหญ่เลยนะครับและเราก็เช็คได้ว่ามันเป็นหัวหน้ามือปืนอยู่กับกลุ่มนี้เมื่อก่อนนักการเมืองเขาต้องเลี้ยงมือปืนไงผมก็ปีนเข้าไปแล้วก็ผมจะไปยิงผมบอกนายสั่งให้มายิงพ่อยิงตำรวจผมก็เอา M16 สะบัดไปปึ้งโดนถากมันนะครับมันก็มีปืนมันนะอาก้าผมก็บอกว่าถือว่าจบแล้วนายสั่งให้กูยิงแล้วกูยิงพลาดแล้วผมก็คืนปืนอาก้าให้มันมึงเอาปะผมไม่กลัวมันยิงผมด้วยกูชอบมึงเพราะมึงแก้แค้นให้พ่อมึงไม่เป็นไรแล้วลูกน้องก็วิ่งแห่มามันก็บอกอะมือปืนลูกน้องมันนะบอกเฮ้ยกูทำปืนลั่นไม่มีอะไรแล้วผมก็ปีนกำแพงหนีมาได้แต่ตอนหลังผมไม่ได้จับเขานะตอนหลังมันไปก่อเหตุยิงใครอีกก็ไม่รู้มันก็ติดคุกอยู่เรือนจำบางขวางเนี่ยตั้งแต่ปี31อะมันออกมาเนี่ยปี50แล้วมันเอาซองปืนกับกระเป๋าตังค์มาให้ผมไปหาผมที่บ้านพักผมที่เป็นผู้บังคับการจังหวัดกาญผมอยู่ทาวน์เฮ้าส์ผมไงมันก็มาผมก็จำมันไม่ได้แล้วเฮ้ยมาหาใครวะมันบอกมาหาท่านครับผมไม่เคยลืมท่านเลยบอกไม่เคยลืมพวกมึงแค้นกูเปล่าวะที่
ยิงไม่ถูกผมไม่ใช่ฮะหาคนจริงอย่างนายยากนะครับผมก็พูดให้พวกในคุกฟังอะไรฟังตลอดมันก็เอามาให้ไอ้อย่างเงี้ยเขาสำนึกผิดและเขาก็เราก็ต้องมีคุณธรรมผมถ้าคนร้ายไม่สู้นี่ผมจะไม่ยิงนะจับจะมายิงอะไรเงี้ยแต่ถ้านายสั่งให้ไปยิงผมก็ยิงอย่างยิงไอ้จ๊อกอะสะบัดไปปึ้งก็ถือว่าพลาดแต่ถ้าโดนหน้าผากตายหาก็ถือว่าจบภารกิจเราเพราะเขากับเราไม่ได้เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันจะเป็นอย่างนี้อาก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยที่เจอคนร้ายที่กลับตัวกลับใจแล้วนะเขาก็ไม่โกรธเรานะเรื่องราวนี้ผมฟังก็เป็นวิทยาฐานนะคุณอาพอมีเรื่องราวในการต่อสู้หรือการทำคดีที่แบบประชันหน้าหรือว่าเสี่ยงตายแบบที่ยังไม่เคยเล่าเห็นมาก่อนเลยกินก่อนได้ป่ะมันก็มีคดีที่ส่วนใหญ่อาจจะได้ประจันหน้าคนร้ายอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าสืบไม่เหมือนคนอื่นเขามันก็ได้ยิงกันใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ประจำคดีอะไรครับโอ้โหเยอะคดีที่แบบเนี้ยถึงได้มีโอกาสได้ปะทะคนร้ายวิสามันไงปล้นฆ่าที่ชัยบาดาลอีกแหละแล้วมันหนีไปเราก็มันหนีด้วยเท้าเราก็ตามด้วยเท้าที่มวกเหล็กมันหนีเดินเข้าไปเนี่ยออกจากท่าหลวงเข้าไปเขตติดต่อท่าหลวงเนี่ยคือมวกเหล็กนะแล้วผมอยู่บนสันเขาเลยแต่มันเป็นหน้าที่เขากำลังไถที่กันเพื่อจะทำไร่อ้อยไงเรากล้องส่องดูเฮ้ยใช่คนร้ายนี่หว่าเราวิ่งชาร์จจากยอดเขามาเนี่ยลงมามันเนี่ยไม่มีทางทันแหละแต่เราไม่อยากจับตายมันไงไม่อยากจับตายมันก็เลยแบ่งแผนว่าเอ้ยมึงยิงเดี๋ยวกูวิ่งชาร์จไปเดี๋ยวกูวิ่งชาร์จไปก็ให้ลูกน้องยิงดักนะพอมันเห็นมันเริ่มวิ่งมึงอย่าหนีนะเราก็ยิงดักมันปุ้งปุ้งลูกปืนน่ะลูกปืน M16 อ่ะมันก็ไปโดนฝุ่นข้างหน้าฝุ่นข้างหน้ามันก็ไม่กล้าหนีอย่างนั้นมันก็หนีวนมาก็ยิงล้อมกันอยู่งั้นโอ้โหหมดลูกปืนไปเยอะเลยกว่าเราจะวิ่งชาร์จลงไปอ่ะลงไปข้างล่างนะเพื่อจะไปปั้มมันพอจะไปปั้มมันปุ๊บเนี่ยมันก็ดันชักปืนมาสู้ทั้งที่ระหว่างที่เรายิงกดเพื่อไม่ให้มันหนีเนี่ยมันไม่ได้ยิงสวนสักนัดนะเราคิดว่ามันไม่มีปืนพอไปใกล้ๆปุ๊บมันก็ชักปืน11มาเลยชักปืน11มาผมก็ตกใจในขณะที่เหนื่อยใสเหนื่อยแทบจะหายใจไม่ทันแล้วนะแต่เราก็ถือปืนสั้นไปด้วยตอนนั้นใช้ปืน44แมกนัมลำกล้อง6นิ้วครึ่งอ่ะมันชักปืนมาติดตัวเลยเราจะไปกอดมันเพื่อจะปั้มจับเป็นเพื่อทำไมไม่จับตายรู้ไหมเพื่อจะถามมันว่ามึงเข้าไปปล้นกี่คนใครบ้างอะไรบ้างถ้ามันตายมันให้การไม่ได้ไงครับมันก็ชักปืน11มาแต่มันยิงผมนี่ใจหายวาบเลยแต่มันไม่ได้กดเซฟมันต้องกดเซฟลงผมก็ปุ้มหงายท้องตรงนั้นเลยเออกูไม่ยิงมึงยังจะยิงกูอีกอย่างเงี้ยอันนี้เฉียดตายเลยในขณะที่เราเหนื่อยแบบเอาเถอะตอนนั้นมันอายุยังหนุ่มอยู่นะอายุ29 28 29 30เองนะจำพ.ศ.ไม่ได้นะแต่ช่วงผมไปอยู่28 29 30 31เนี่ยช่วงเนี้ยนะฮะอันเนี้ยไปยิงที่มวกเหล็กเลยเวลาไปตามจับคนร้ายฮะคุณอาบางคดีใช้เวลานานมากๆเฝ้าอยู่เป็นวันๆเลยคุณอามีวิธีการในการดักซุ่มรอพวกนี้อะไรบ้างตำรวจเนี่ยเขาชอบทำแบบในหนังคือแห่กันไปเยอะเลยเป็นร้อยเลย50คนเลยไปค้นไปปิดล้อมแล้วก็กลับหมดผมจะใช้วิธีไม่ค่อยเหมือนคนอื่นครับเช่นผมไปกัน10คน20คนเนี่ยระหว่างที่เราค้นให้เขานำตรวจค้นอะไรเอ้ยมึงปีนยอดมะขามเขาไว้พร้อมปืนสไนเปอร์กล้องส่องทางไกลมาม่าน้ำให้พร้อมมีเปไปผูกด้วย5วันก็อือบนต้นไม้นั่นแหละผมไปดักฟาร์มใบคานเนี่ยผมก็กินอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นผมเตรียมอาหารไปงะผมอยู่แค่ในเข่งนะแล้วผมไปขุดหลุมข้างล่างให้มันกว้างหน่อยเพราะผมตัวสูงนั่งในเข่งไม่ได้และใช้เข่งเนี่ยเป็นหลังคาบ้านนะกลางวันเราก็ต้องอยู่ในเข่งเพื่อจะแอบดูเมื่อก่อนมันไม่มีกล้องไม่มีเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ก็ใช้อย่างเงี้ยอยู่ยอดต้นไม้เนี่ยผมก็ประจําซุ่มอย่างเงี้ยผมจะมีพรั่วไปด้วยไงเช่นสมมุติผมไปตามเสียแป้งเงี้ยถ้าไปกันเป็น
50 60คนคนอื่นถอนหมดแล้วผมก็จะระหว่างที่ระวังตรวจค้นเนี่ยอีกคนก็ต้องทําที่เขาไว้แล้วซุ่มเขาไว้เดี๋ยวก็เห็นความเคลื่อนไหวจับเป็นน่ะยากหน่อยมันต้องวิ่งไล่จับแต่จับตายง่ายลูกปืนมันวิ่งเร็วกว่าคนไงนะฮะมันก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าคนร้ายจะสู้มั้ยมีอาวุธมั้ยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลแต่ตำรวจต้องอดทนกาแฟสำคัญสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยกาแฟมันช่วยให้ไม่ง่วงและมันสดชื่นเมื่อก่อนมันไม่มีซองอย่างนี้นะสมัยอาเนี่ยก็จะใช้มัดถุงอะแบ่งเข้าแล้วมัดถุงก็ผสมไปให้เรียบร้อยเป็นถุงเล็กๆเหมือนกับแหนมอะคล้ายๆแต่แหนมอะนะพอกัดตูดหน่อยก็เทเข้าปากเลยแล้วก็น้ำตามพอไปเฝ้าเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ได้หลายคนเนี่ยมันคนเดียวเนี่ยยังง่วงก็ไม่ได้อะได้งีบๆเท่านั้นแหละนะกาแฟก็จะติดตัวติดเป็นนิสัยติดมานานแล้ว40กว่าปีก็ติดกาแฟทอรินเนี่ยเขาบอกทำมาเพื่อผมโดยเฉพาะเลยบอกเฮ้ยว่าไปเรื่อยจริงเปล่าเขาจะเขียนนะคนสู้ชีวิตปัญหามีไว้ให้แก้เขาจะเขียนอันนี้มันคำพูดเราที่เคยออกอากาศไปอะไรไปนะผมก็มาลองกินอยู่ครึ่งเดือนนะตอนนี้ติดแล้วไอที่เวิร์กพอยต์ให้ผมมาฟรีนะทดสอบเนี่ยมันหมดไงหมดผมก็เลยถามว่าผมก็เกรงใจไงจะไปขอเวิร์กพอยต์ใหม่ก็อายอ่ะก็ถามว่ามีขายที่ไหนเขาบอกโอ้ขายในเซเว่นผมก็กลัวว่ามันจะขายซองแพงอ่ะเขาบอกซองละ7บาทขี้อย่าไปขี้ตามช้างแต่สำหรับผมเองเนี่ยปัดแวะซื้อเซเว่นได้เลยนะครับดีมันต้องถูกแล้วก็อร่อยผมมากินอย่างเงี้ยนะครับคนอย่างผมก็เท่านี้นะ